สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับกวางเขมจิรานะคะกับรายการเปิดฟ้าชะตาดินกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาต่างๆนะคะตามที่ได้บอกกันไว้แต่ต้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งศาสตร์เลยที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่หลายๆท่านเนี่ยคงต้องเคยได้ยินแล้วก็ผ่านหูผ่านตากันมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter นะคะแบบกวางเนี่ยต้องเคยได้ยินแน่นอนนะคะกับภาษาหรือว่าอักษรรูนนะคะวันนี้ค่ะกวางนะคะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอักษรรูนนะคะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอักษรรูนโบราณนะคะอักขระแห่งถวยเทพนั่นเองนะคะกับวันนี้เลยคุณหมอดูมดดำนะคะนักพยากรณ์อักษรรูนโบราณนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนึกว่าดีเจมดดำชื่อคล้ายกันครับ วันนี้เลยนะคะสำหรับอักษรรูนนี่ครับอันเดียวกันกับในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยหรือเปล่าเป็นอักษรเป็นศาสตร์เดียวกันในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับจริงหรือเปล่าอักษรรูนเหล่านี้เป็นอักษรรูนที่มีความเก่าแก่มานานหลายชั่วอายุคนแล้วหูตอนแรกนึกว่าในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นนึกว่าเขาแต่งขึ้นมาเฉยๆแต่อันนี้คือในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ J.K. Rowling ได้นำศาสตร์นี้ไปประยุกต์ในนิยายของแกนะครับแต่ศาสตร์นี้มีอยู่จริงเราสามารถทำนายดวงได้สามารถที่จะเป็นเสกเป็นเวทมนต์ได้ถ้าหากเราเชื่อว่าเป็นถ้าเราเชื่อมันจริงๆครับสิ่งเหล่านี้จะมีอภิพานออกมาเองอภิพานในตัวเองได้น่าสนใจมากๆเลยนะตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องในหนังในภาพยนตร์ในหนังสือเนาะนิยายแต่ว่าจริงๆก็คือมีความเชื่อนะมานานแล้วด้วยมีความเชื่อมานานแล้วครับเขาบอกกันว่าอักษรรูนเหล่านี้เขาว่ากันว่ามีอาถรรพ์ที่แรงมากอักษรเหล่านี้เป็นอักษรที่เกิดขึ้นมาเมื่อหลายพันปีนะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับว่านักรบในแถบสแกนดิเนเวียครับพวกชนเผ่าไวกิ้งพวกชนเผ่าพวกเยอรมันิกโบราณเนี่ยพวกนี้เขาจะนิยมในเรื่องของการนำอักษรเหล่านี้พกติดตัวไว้ครับหรืออาจจะเป็นอักขระที่สลักไว้ตามดาบตามโล่หรือตามซุ้มประตูต่างๆเขาเชื่อกันว่าอักษรเหล่านี้จะมีอาถรรพ์ในการปกป้องคุ้มครองครับอ๋อเหรอคะใช่อักษรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้ในเหตุการณ์ใดสมมุติว่าถ้าหากเราอยากจะให้มีพละกำลังที่แข็งแรงเราให้ใช้รูนที่ชื่อว่าอูทิลัสครับสลักไว้ตามฝาบ้านสลักไว้ตามซุ้มเหนือประตูหรือพกติดตัวไว้จะคุ้มครองให้ตัวเรามีความแข็งแรงมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีลักษณะหอนที่ดีเราก็ใช้รูนที่ชื่อว่าอัลจิสครับเป็นรูนที่เหมือนกับตัวสามง่ามจะคอยคุ้มครองให้ตัวเราเนี่ยมีพลังและลักษณะหอนที่ไวเช่นกันอ๋ออย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวอักษรตัวอักษรรูนโบราณเลยเป็นอักษรรูนโบราณใช่ครับในแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะมีความหมายของตัวมันเองด้วยของตัวเองนะแล้วก็อักษรในแต่ละตัวเนี่ยความจริงอักษรรูนเนี่ยชื่อพื้นเมืองเขาเรียกกันว่าฟูทาร์กนะครับเป็นอักษรรูนที่คำว่ารูนเนี่ยมาจากคำว่ารูนิกรูนิกคำนี้เป็นภาษารูนครับที่บอกถึงความลึกลับหรือเสียงกระซิบอักษรเหล่านี้ใช้ในการสื่อสารกับเทพเจ้าในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นได้พลังจิตวิญญาณได้ครับตรงนี้นะฮะเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ดีนะมาพูดเองนะแต่ว่าอาจารย์นะคะได้ลงประกวดอาจารย์ลงแข่งขันด้วยใช่ไหมก็คือใช่ครับก็คือในงานแข่งขันสกินเจ้าหมอดูของโคโลไลฟ์ครับก็ติดอันดับ1 ใน 10มานะครับจากการแข่งขันก็คือผมได้ใช้ศาสตร์ตัวนี้ครับในการทำนายดวงชะตาให้กับปรัชนีให้กับผู้ที่หมายว่าเข้ามาในงานแข่งขันในครั้งนั้นครับค่ะ
นะอาจารย์ติด1ใน10เลยเนาะแสดงว่าในเรื่องของอักขระนะรูนโบราณนะคะก็จะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากๆนะคะอาจารย์แล้วในเรื่องราวของทําไมอาจารย์ถึงมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอักษรรูนมันเกิดจากการที่เกิดจากเริ่มแรกเนี่ยมันเกิดจากความชื่นชอบครับชื่นชอบในเรื่องของนิทานชื่นชอบในเรื่องของเทพนิยายหรือในเรื่องเล่าต่างๆครับที่อยู่ทั่วโลกผมก็ไปเจอว่ามันมีศาสตร์พยากรณ์อ่ะอยู่มากมายหลายๆศาสตร์ในโลกนี้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะหาอะไรครับมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทำนายของเราให้มันหลุดจากการทำนายดวงที่นอกจากสิ่งทั่วๆไปที่เขาทำนายกันผมก็เลยไปเจอศาสตร์นี้ครับเขาเรียกมันว่าอักษรรูนโบราณนะครับอันนี้แล้วสำหรับอักษรรูนเนี่ยมีความน่าสนใจหรือความแตกต่างจากการอย่างที่อาจารย์บอกว่าปกติก็คือไม่อยากจะดูให้เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้คือมีความแตกต่างแล้วน่าสนใจไงใช่ครับผมคิดว่าในการดูดวงให้ใครสักคนเนี่ยผมคิดว่าผมกำลังมองหาเสน่ห์ในการดูหมอของผมว่ามันควรที่จะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนได้เวลาที่ใครมาดูหมอดวงกับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถที่จะมีจุดแปลกมีจุดต่างแบบว่ามาดูสิ่งนี้ต้องดูกับผมนะจะดูได้อย่างนั้นนะฮะก็จะเป็นเอกลักษณ์นะประจำตัวของอาจารย์ใช่ใช่มันเป็นการหาเอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับสำหรับตัวเองแล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องของอำนาจของอักษรรูนนะคะอำนาจของอักษรรูนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาก็คือว่าอักษรรูนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากสลักไว้ตามดาบตามโล่หรือตามซุ้มประตูนะครับสมมติว่าสักตัวหนึ่งนะครับอย่างรูนตัวนี้ที่ชื่อว่าเบอร์คาน่าครับเบอร์คาน่าเนี่ยเหมือนตัวบีใช่เบอร์คาน่าตัวนี้เป็นรูนที่ส่งเสริมในเรื่องของพลังทางธรรมชาตินะครับถ้าหากเราสลักรูนตัวนี้ไว้ตามซุ้มประตูบ้านบ้านใครที่มีแม่ตั้งครรภ์ใหม่ๆหรือถ้าเกิดใครที่แบบว่าท้องแก่ๆนะครับพลังของรูนตัวนี้จะปกป้องหญิงที่มีครรภ์ได้รูปตัวเบอร์คาน่าเบอร์คาน่านี่แปลว่าการเกิดใหม่หรือการมีชีวิตใหม่เขาจะทำให้บุตรคลอดง่ายแล้วก็ลูกในท้องแข็งแรงครับรูนตัวนี้อย่างนี้เราไปสลักตามอย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อสลักได้ครับสมมุติว่าถ้าเกิดคือตามตัวแบบนี้เลยได้เลยหรอไม่ต้องแบบว่าเป็นคนที่เขามีญาณวิชาใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นพลังธรรมชาติครับก็คือว่าแค่พลังภายในตัวเราใช้ในการปลุกเสกก็สามารถปลุกเสกได้ตรงนี้คือแค่ใช่ฮะเพราะว่าศาสตร์เหล่านี้อาจจะดูเหนือจริงนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าแค่จิตของคนที่เหมือนกับว่าอธิษฐานจิตเอาไว้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถดลบันดาลให้ตัวเขาได้ครับหลายอย่างค่ะแต่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะของหนึ่งตัวอักษรแล้วมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวคะมันมีในรูนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด24ตัวอักษรครับ24ตัวอักษรแต่ว่าในการทำนายเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าอีกทีนึงก็คือว่าจะมีทั้งหมด25ก้อน คือจะมีรูนตัวนึงครับเป็นรูนเปล่าเป็นรูนแบล็งค์เขาเรียกว่ารูนตัวนี้เป็นรูนที่เหมือนกับว่าอาถรรพ์แรงที่สุดเป็นรูนที่บอกถึงครูบาอาจารย์หรือเป็นรูนที่บอกถึงใครมาทายดวงแล้วหยิบได้รูนตัวนี้บอกได้ว่าคนนี้เป็นคนที่มีพลังลี้ลับป้องกันตัวเขาอยู่ที่แรงมากเดี๋ยวถ้าเกิดดูไปเรื่อยๆอาจจะได้เจอเหมือนไพ่ไหมเหมือนไพ่ครับเหมือนตัวจ็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนตัวจ็อกเกอร์ตัวแบงค์นี่ตัวแบงค์ใช่ถ้าเกิดเทียบกับไพ่ก็เหมือนไพ่เดอะฟูลไพ่เลขศูนย์อย่างนั้นนะครับอย่างนั้นมากกว่าแล้วอักษรเหล่านี้ครับก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในหินอย่างเดียวที่เห็นอย่างเดียวนะครับก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับสลักอยู่บนกิ่งไม้ท่อนไม้ก็ได้บางครั้งเราอาจจะประดิษฐ์รูนขึ้นมาเองได้ครับคืออาจจะลองไปในป่าหรือไปในถ้ำไปหาก้อนหินหรือไปหากิ่งไม้สักกิ่งมาหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็สลักกันเหรอมาสลักเป็นอักษรรูนใช่ครับมาสลักเป็นอักษรรูนเนี่ยแล้วก็สามารถพกติดตัวเป็นเครื่องรางได้อีกอย่างนึงครับเขาบอกกันว่าพ่อมดในสมัยโบราณนะครับหรือพ่อมดทางแถบยุโรปโบราณเนี่ยเขาว่ากันว่าเขามีการทำพวกอักขระเหล่านี้เสกใส่กันด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนลองนึกถึงอักขระเขมรนะครับที่เหมือนกับว่าเราเกลียดแช่งใครเราอยากจะสาบแช่งใครหรือถ้าเรารักใครหรือเราอยากรู้สึกว่าให้คนรักเราอักษรรูนครับก็มีอาถรรพ์ที่สามารถที่จะเนรมิตสิ่งเหล่านั้นให้ตัวเราได้เนาะเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นเองนะเป็นรูปทรงตัวอักษรก็คือมีพลังอำนาจในตัวของเองแล้วใช่ครับสิ่งเหล่านี้เป็นพลังธรรมชาติบำบัดโดยแท้นะครับเรานี่ก็คือช่วยสร้างในเรื่องของพลังอย่างสมมติว่าท่านแบบคนที่มีอ่อนแอเป็นโรคอะไรเงี้ยได้เหรอคะใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่าใครบางคนที่เหมือนกับว่าเหนื่อยล้าหรืออ่อนแอหรือทำอะไรก็ตามมาแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากผมว่าเราลองประดิษฐ์อักษรรูนเหล่านี้มาพกติดตัวไว้จะเป็นการเสริมให้ตัวเรามีพลังที่ดีได้รูนส่วนใหญ่ครับ
จะไม่นิยมทำกันง่ายๆคือมันต้องของใครของมันอะคือเราต้องสร้างเองเราต้องประดิษฐ์เองเราต้องทำเองอย่างนั้นจะผมเชื่อว่าพลังภายในตัวเราครับจะส่งเสริมให้อักษรเหล่านั้นอะมีความแข็งแกร่งและมีความแรงเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือแต่ละคนก็อาจจะมีตัวอักษรรูนที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองใช่ความจริงอะผมจะบอกว่าอักษรรูนตัวเนี้ยทุกคนจะมีอักษรรูนตัวหนึ่งครับที่เป็นรูนประจำตัวมันเกิดจากรูนตัวแรกครับที่เขาหยิบในชีวิตครั้งแรกอ่ะนั่นแหละรูนตัวนั้นแหละจะบอกได้ว่าตัวเขาได้รูนตัวอะไรใช่ฮะอยากลองหยิบดูไหมครับว่ารูนประจำตัวคุณพี่เป็นอะไรจริงหรอครับแถวท่านมาคุณพี่เลยทีเดียวได้ครับได้อ่ะ ลองตั้งจิตให้นิ่งครับแล้วลองหยิบรูนในนี้สักก้อนหนึ่งนะครับว่าของคุณพี่คืออะไรดูได้เลยใช่ไหมคะครับผมชมตื่นเต้นมากได้อักษรรูนที่ชื่อว่าเคนาร์ดขึ้นมานะครับรูนตัวนี้เขาบอกว่าตัวคุณพี่พิธีกรนะครับเป็นคนค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ดีหลายๆอย่างเป็นคนที่ใจกว้างอ่ะรูนตัวนี้บอกว่าจิตใจดีใจกว้างเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอๆอีกอย่างนึงเป็นคนชอบการเรียนรู้รูนตัวนี้เป็นรูนแห่งสติปัญญาครับชอบในเรื่องของการหาประสบการณ์การเรียนรู้หรือการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับในดวงนี้เวลาไปที่ไหนไม่จนตอกตายเป็นดวงที่เหมือนกับว่าทำอะไรก็ตามจะเป็นคนที่เหมือนกับเอาตัวรอดได้แต่อย่างนึงครับข้อเสียของรูตัวนี้คืออารมณ์วู่วามเชนาร์ดบอกถึงคราไฟคือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดหรือวู่วามหรือทำอะไรก็ตามคือจะเบื่อก็เบื่อไม่ทำเลยโอ้โหแมนมากๆจริงเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหอันนี้ก็คือนะคะเป็นพลังของอักษรรูนโบราณนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะก็เมื่อกี้หยิบมาเนี่ยบอกได้เลยว่าขนลุกเลยเพราะว่าตรงจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกแล้วก็พูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอักษรรูนโบราณแล้วก็การทำนายว่าที่การทำนายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะในช่วงเบรกสุดท้ายนะคะวันนี้เราจะรับสายหน้าไมค์เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พูดคุยแล้วก็ให้อาจารย์นะช่วยดูเลยด้วยนะคะก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะคะจดเบอร์เอาไว้เลยที่เบอร์029487642ค่ะ029487642อย่าลืมโทรมากันเยอะๆนะคะยอดเถิดหรอค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมาสู่ช่วงที่2นะอีกครั้งนึงค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับหมอดูมดดำนะคะนักพยากรณ์อักษรรูนโบราณกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในเบรกนี้อ่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกนะล้วงลึกล้วงลับเลยใช่ล้วงลึกอาจารย์เลยทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงอักษรรูนกับการทำนายกันบ้างครับอักษรรูนกับการทำนายใช่มั้ยฮะก็คือว่าอักษรรูนเนี่ยก็คือในช่วงแรกยุคแรกก่อนจะมาทำนายเนี่ยเขาจะนำรูนเนี่ยสลักไว้เป็นศิลาจารึกอย่างสำคัญมากกว่าจุดมุ่งหมายในการสร้างคือสร้างไว้เป็นจารึกสร้างไว้เป็นเครื่องรางครับก็คือในสมัยโบราณใช่อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็จะมีสักในแบบพวกดาบสักไว้พวกดาบพวกโล่พวกตามมงกุฎหรืออะไรพวกเนี้ยครับเพื่อป้องกันอาถรรพ์แล้วอีกอย่างนึงเพื่อเป็นการคุ้มครองตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยในสนามรบนะครับอย่างนั้นขึ้นมาเลยแต่พอสมัยนี้เนี่ยก็พอยุคหลังครับก็เหมือนกับว่าเริ่มมีการพัฒนามาเป็นศาสตร์พยากรณ์มากขึ้นมันมีอยู่ยุคนึงครับเขาเรียกว่ายุคกลางยุคมิดเดิลเวิลด์อ่ะยุคนั้นอ่ะเป็นยุคที่ยุคศาสนาคริสต์มีอำนาจเรืองรองอักษรเหล่านี้เคยถูกกล่าวว่าเป็นอักษรที่เหมือนผงพ่อมดหมอผีใช้กันก็เลยโดนสั่งห้ามใช้ไปยุคนึงครับตรงนี้
ส่วนในการทำนายของรูนตัวนี้ของศาสตร์รูนนะครับก็คืออย่างแรกครับเราต้องลองไปหาวัสดุธรรมชาติมาก่อนก็คืออาจจะไปหาก้อนหินตามแม่น้ำโขงหรือตามน้ำตกหรือตามป่าพวกนี้ครับมาสัก25ก้อนนะครับแล้วก็นำอักษรนำหินเหล่านี้มาบูชาด้วยกำยานมาบูชาด้วยยาสูบแล้วก็เมล็ดข้าวโพดครับเพื่อบูชาต่อพลังธรรมชาติที่อยู่ในหินนะครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเมื่อบูชาเสร็จปุ๊บก็นำหินเหล่านี้มาสลักเป็นข้อความครับมาเป็นสลักอักษรทั้งหมด24ตัวส่วนในการทำนายนะครับก็คือว่าให้เราขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำนายก็คือทำไงบ้างคะวันนี้น่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ฮะก็คือว่าเหมือนกับเรานำอักษรเหล่านี้ไปใส่ไว้ในถุงผ้าหรืออาจจะเป็นหม้อหรือเป็นภาชนะอะไรก็ได้ครับอย่างเงี้ยแต่ก็ใส่เป็นใช่เป็นขันเป็นขันมาเนาะขันน้ำเหลืองเอาไว้แล้วก็พอใส่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบคำทำนายได้ครับสมมติว่าถ้าหากอยากจะรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะปรึกษาอะไรจากศาสตร์ตัวเนี้ยผมเชื่อว่าลองนึกในใจแล้วหยิบมาหนึ่งก้อนรูนตัวอาจจะมีคำแนะนำอะไรบางอย่างครับจากเขาให้เราได้เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนก็คือขั้นตอนทำนายก็คือหยิบเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวกวางจะเสียสละนะคะคุณผู้ชมได้อีกแล้วในการถามคำถามนะแล้วก็หยิบมานะครับอันโอเคถามเลยไหมคะหรือว่าตั้งในใจลองถามมาเลยดีกว่าถามว่าอะไรก็เรื่องงานละเรื่องงานโอเคลองถือไว้ครับในมือแล้วลองใช้มือทรายครับคนในขันคนไว้ในขันลองหยิบมาหนึ่งก้อนครับว่าเรื่องงานคุณพี่เป็นอย่างไรในช่วงนี้ได้อักษรรูนที่ชื่อว่ายูขึ้นมานะครับมียูเหรอคะใช่ครับรูนตัวนี้มันเป็นรูนที่เหมือนกับขอให้ลองจินตนาการถึงเขื่อนกั้นน้ำอ่ะคือในช่วงนี้การทำงานของเราค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความแบกรับภาระหรือต้องเสียสละอะไรบางอย่างกับคนรอบข้างเยอะในช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะมีดวงในเรื่องของการปรับอะไรบางอย่างในการทำงานเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการทำงานแต่ผมมองว่าตัวคุณพี่เป็นคนที่มีพลังอำนาจดีมีศักยภาพในตัวดีครับโดยดูของการงานยังคงทำไปได้อย่างปลอดภัยด้วยดีบอกมาอย่างนั้นเลยนะครับก็คือน่าจะไปได้ด้วยดีช่วงนี้อย่างนึงให้ระวังครับให้ระวังในเรื่องของคู่แข่งนิดนึงนะเรื่องของการงานอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคคู่แข่งคนรอบข้างครับหวังจะทำแข่งกับเราเหมือนกันตรงนี้นะคะโอ้โหก็รู้เอาไว้นะคุณผู้ชมก็สามารถนะกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนได้ครับนะคะงานป้องกันอย่างนึงแล้วอาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะทราบว่าเรื่องของการทำนายของอักษรรูนโบราณเนี่ยมีข้อห้ามหรือมีข้อยกเว้นอะไรบ้างไหมในเรื่องของข้อห้ามนะครับข้อยกเว้นเนี่ยก็คือว่าศาสตร์เหล่านี้ผมยังมองว่าอย่างหนึ่งคือถามได้ทุกๆอย่างรบเรื่องแต่ถ้าเกิดเราควรจะให้ความนับถือต่อเขาอะคืออาจจะแบบไม่ควรไปฆ่าไม่ควรไปวางในที่ที่ไม่ดีไม่ควรไปวางในที่ที่เป็นที่อับนะครับ อุปกรณ์เหล่านี้ควรวางไว้ในที่โล่งๆแจ้งๆเพื่อให้เขาได้รับพลังจากแสงอาทิตย์จากลมจากน้ำนะฮะอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าถ้าเกิดตัวถามว่าตัวรูตัวนี้สิ่งที่ห้ามนะครับอย่างหนึ่งก็คือห้ามเล่นล่วงเกินกับเขาอะก็คือตรงนี้เนี่ยวางไว้ต้องวางไว้ในที่สูงนิดนึงอย่างสูงนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงครับพอเมื่อเราทำนายไปมากๆแล้วเนี่ยเราควรนำเขาไปแช่ในน้ำหรือนำเขาเนี่ยไปล้างด้วยเกลือครับก็คือว่านำเขาไปวางไว้ในอ่างน้ำหรือในที่ที่สะอาดที่เป็นธรรมชาติแล้วโรยเกลือลงไปเพื่อเป็นการล้างพลังที่ไม่ดีครับเพราะว่าเพราะศาสตร์ตัวนี้มันมาจากทางยุโรปและอย่างหนึ่งคนยุโรปเชื่อว่าเกลือสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้เวลาใช้รูดไปดูหมอให้ใครมากๆเนี่ยมันก็จะมีพวกพลังด้านลบพลังที่ไม่ดีครับของคนที่มาดูดวงกับเราเนี่ยมันแฝงอยู่ในอุปกรณ์ของเราในสิ่งนี้นะครับเราก็ต้องล้างเขาดิดนึงนะคะอย่างนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเป็นหินใช่เนาะเพื่อที่ว่าจะได้แบบจะได้รู้สึกว่ามีพลังเป็นธรรมชาติด้วยเนาะแล้วก็จริงๆอาจารย์บอกจริงก็ล้างง่ายนะล้างง่ายถ้าเกิดว่าเป็นมงเป็นไม้อะไรระวังจะไม้บวมอีกครับใช่ก็คือตัวนี้ถือว่าหินตัวนี้เป็นหินคาเนเรียนด้วยก็คือหินตัวนี้เป็นหินที่เสริมมงคลหรือเสริมโชคในเรื่องของการเสริมสัมผัสของยานอย่างรู้การอย่างรู้ในสิ่งลี้ลับได้ด้วยดีนะครับอันนี้แล้วคาเนเรียนเนี่ยเขาบอกว่าหินชนิดนี้เป็นหินที่ประดับเป็นเครื่องประดับของจักรพรรดิอียิปต์โบราณหรือฟาโรห์โบราณหรือนักรบหรือของพวกขุนนางอียิปต์โบราณนะครับหินเหล่านี้จึงมีความขลังอยู่ในตัวเองด้วยอย่างนั้นเลยครับเนาะนะคะแล้ววังเห็นว่าจะมีตัวหินของอักษรรูนโบราณเนี่ยยังมีไพ่
ช่ครับอันนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับอันนี้ผมเอามานำมาทายคู่กันครับกับอักษรรูนก็คือเหมือนกับว่าเป็นการหาข้อมูลอิงทั้ง2อย่างนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ข้อมูลทำให้ข้อมูลแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าไพ่นี้ยังไม่เคยเห็นเลยใช่ก็คือเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่พระควัตคีตาครับก็คือเป็นนำคาแรคเตอร์ของตัวละครคาแรคเตอร์ของเทพเจ้าครับในนิทานมหากาพย์พาราตะในมหากาพย์พาราตะเนี่ยนำมาใส่ไว้ในไพ่แล้วเวลาหยิบก็เนี่ยเราก็ใช้คาแรคเตอร์ของพวกเขาครับใช้บุคลิกภาพของตัวละครในท้องเรื่องเนี่ยในการทำนายดวงให้เขาใช่หรืออาจจะบางภาพให้บางใบอาจจะเล่าเป็นเหตุการณ์เป็นแบบเป็นเรื่องราวของในท้องเรื่องนิทานอ่ะก็เราก็นำเหตุการณ์นั้นมาเล่าได้เป็นเรื่องราวเลยนะใช่ครับอย่างไพ่เป็นเนี้ยเป็นการเล่นเกมการพนันเสียเมืองเสียหลายอย่างของการเล่นเกมสกากันเนี่ยก็มาถ่ายได้การพนันอะไรอย่างนั้นนะครับล้องโดนโกงอะไรก็ได้โอ้แต่ว่านี้สวยมากๆเลยเนาะแต่ละรูปใช่ครับสวยงามแล้วก็สวยงามครับแล้วในไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับมีในเรื่องของความสวยแล้วยังมีในเรื่องของพลังที่ดีพลังของเหมือนกับการให้แรงบันใจที่ดีครับจากพลังของเทพเจ้าทางฮินดูทางอินเดียด้วยสมมติทำอย่างนี้เราสามารถถามหรือว่าดูเรื่องอะไรได้บ้างอะคะการทำนายของอักษรรูนการทำนายของรูนใช่ไหมฮะที่ผมใช้ทำนายเนี่ยก็คืออาจจะเป็นทำนายคร่าวๆทั่วไปอาจจะเป็นแบบในรอบช่วงนี้ว่า3เดือนนี้เป็นอย่างไรหรือในรอบช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างรูนสามารถบอกได้ครับในระดับหนึ่งในระดับระดับของช่วงวันเวลาได้ช่วงเวลาได้ถ้าเกิดเป็นรูนเนี่ยรูนสามารถบอกได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนเหมือนไพ่ทาโร่ครับรูนตัวนี้จะมีความเหมือนกับไพ่เยอะเหมือนกันครับก็คือทายหยิบเสียงทายได้เช่นกันอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทราบเป็นแบบเหมือนไพ่ทาโร่ที่บอกว่าอยากจะรู้ครอบคลุมเลยเกี่ยวกับชีวิตของเราทั้งแบบหลายๆเรื่องเนี้ยคือเราจะต้องมานั่งจับทีละอันไหมคะหรือว่าก็คือว่าหยิบมาทีละอันได้ครับก็คือมันอยู่ที่การตีความครับของผมในศาสตร์ที่ทำนายตัวนี้ผมตีความจากรอยขีดเส้นของมันเนี่ยสมมติว่าจังหวะขีดของมันเนี่ยมีเส้นตัดมีเส้นคดยิ่งเส้นคดแรงเท่าไหร่ผมมองว่ามันยิ่งมีความอุปสรรคมากมายเท่านั้นอย่างสมมติเนี่ยตัวนี้เป็นรูนที่มีขีดตรงและมีขีดตัดอย่างเงี้ยเราก็มองมันไปครับแล้วเราเกิดจินตนาการอะไรก็ตามเราก็ทายตามสิ่งที่เราเห็นอย่างนั้นเลยครับน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมนะคะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เนี่ยอยากจะรีบกดโทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์กันแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการทำนายของอักษรรูนโบราณนั่นเองนะคะอาจารย์เนี่ยก็มีนะการันตีด้วยนะคะจากศึกเวทีการแข่งขันศึกชิงเจ้าหมอดูครับซีซั่น3ซีซั่น2นะครับแล้วเรานี้ก็จะมีซีซั่น3ครับอีกไม่นานนี้โอ้โหนะคะเอาล่ะผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่แล้วก็จะมาสอบถามกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีนึงนะคะ029487642ค่ะ029487642นะคะอย่าลืมโทรกันมานะใครที่มีคำถามเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็คิดหัวเรื่องมาเลยว่าอยากถามเรื่องอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะหยิบแทนให้หยิบแทนให้ครับใช่ฮะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะในเบรกต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะของรายการเปิดฟ้าชะตาดินนะคะและอยู่กับกวางแล้วก็หมอดูมดดำด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอดูมดดำนะคะจะมารับสายหน้าไมค์กันนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรมาสอบถามเรื่องอะไรก็ตามนะคะโทรมาได้เลยค่ะ029487642นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีสายรออยู่แล้วนะคะคุณปูสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปูคะอยากจะถามเรื่องอะไรเอ่ยอยากจะถามว่าทำยังไงดีคะถึงจะให้ธุรกิจส่วนตัวของเราอะค่ะไปได้สวยเจริญก้าวหน้าค่ะโอเคเดี๋ยวตั้งจิตขอให้คุณพี่ปูตั้งจิตให้นิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบอักษรรูนในขันใบนี้มาสักหนึ่งก้อนครับว่าทำอย่างไรดีครับธุรกิจตรงนี้ถึงจะก้าวหน้าได้รูนที่ชื่อว่าเฟอูขึ้นมานะครับเขาบอกว่าธุรกิจตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของภาวะการเงินหมุนเวียนที่หนักมากและใหญ่มากอยู่เหมือนกันนะครับคุณปูธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจที่เหมือนกับมันทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันน่ะเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายมากอ่ะในตัวสินค้าหรือตัวชิ้นงานของมันนะครับตรงนี้เยอะมากแต่ผมมองว่าธุรกิจตัวนี้
ขอให้ลองปัดกวาดหรือให้ลองทำความสะอาดบริเวณในที่อาศัยให้ดีครับอาจจะมีพลังดีๆครับทำให้ธุรกิจของคุณพี่ดีขึ้นได้ครับตรงนี้ค่ะแล้วพอจะมีคนอุปถัมภ์อะไรบ้างไหมคะมาเดี๋ยวผมขอรุนมาก้อนหนึ่งครับมาได้รุนที่ชื่อว่าเกโบขึ้นมานะครับรุนตัวนี้เป็นรุนที่แปลว่าการมีคนช่วยเหลือหรือการเป็นคนอุปถัมภ์ขอให้ใจเย็นๆรอสักครู่หนึ่งครับอาจจะมีคนที่เรารู้สึกถูกชะตาหรืออาจจะมีคนที่เรารู้สึกเราเจอแล้วอ่ะแล้วเขารู้สึกรักใคร่ในตัวเราหรือชอบในตัวเราครับอาจจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของอุปถัมภ์ธุรกิจตัวนี้ได้ดีครับแต่ผมมองว่าช่วงนี้งานคุณพี่หนักนิดนึงนะครับในเรื่องของธุรกิจที่คุณพี่ทำช่วงนี้มันเงียบๆเลยค่ะใช่ครับมันเหมือนกับหนักใจนิดนึงหรืออาจจะมีเรื่องของความหนักใจเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับค่ะแต่ว่าต้องคำถามค่ะจะมีโชคลาภบ้างไหมคะโอเคจะมีโชคลาภบ้างไหมนะคะช่วงนี้โชคลาภในช่วงนี้ยังไม่มีเข้ามาครับมานัทเขาบอกเลยว่าโชคลาภเป็นในโชคลาภที่มาจากตัวเองมากกว่าเป็นโชคลาภที่แสวงมาหาแสวงได้มาจากความสามารถของตัวเองโดยแท้ครับนะคะก็คุณปูเนาะต้องรอสักนิดนึงนะช่วงนี้เย็นๆนะคะสุขภาพคุณปูให้ระวังปัญหาปวดหัวนะปวดกล้ามเนื้อปวดตัวด้วยนะครับใช่ๆค่ะตอนนี้ปวดหัวใช่ให้ระวังในช่วงนี้ด้วยครับค่ะแล้วขออีกคำถามได้ไหมคะว่าอนาคตนะคะพอจะได้มีบ้านเนี่ยเขาเป็นของตัวเองบ้างไหมคะนะครับคุณปูตั้งจิตดีๆนะคะได้ลูนที่ชื่อว่าอิงวัตขึ้นมาจะบอกว่าดวงนี้เป็นดวงเหมือนกับผู้หญิงเหล็กอะครับเป็นดวงของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมาแยะผ่านในเรื่องของการทำหลายสิ่งมาหนักมากนะครับผมมองว่าในดวงนี้มีโอกาสครับที่จะตั้งหลักได้มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ครับในภายภาคหน้าแต่ขอให้รอก่อนในช่วงปี55เนี่ยปี56เป็นช่วงเวลาเหนื่อยครับแต่ช่วงปี57น่าจะเริ่มเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นครับในดวงนี้นะคะค่ะเอาละค่ะคุณปูมากเลยค่ะต้องแบบว่าเนาะใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็อีกแป๊บนึงนะคะแน่นอนเลยว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมีคนช่วยเหลือแล้วก็นะจะเป็นรุ่งเรืองแน่นอนจะดีขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมีสายต่อไหมเอ่ยนะเดี๋ยวระวังรอนะคะอาจารย์เรื่องนี้เราสามารถดูใช่เราก็ดูใช่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราต้องการรายละเอียดเพิ่มใช่ครับเหมือนกับว่ารุนอาจจะบอกได้ในระดับหนึ่งแต่พอเรารู้สึกเอ๊ะอยากจะมีคำทำนายเพิ่มขึ้นหยิบมาอีกใบหนึ่งดีกว่าเรามาทายเพิ่มอย่างนั้นดีกว่าก็ได้ครับแล้วอีกอย่างนึงผมกำลังมองว่าถ้าเกิดมันอยู่คู่กันนะครับสองสิ่งนี้อยู่คู่กันแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเสน่ห์ตัวเองของมันเกิดขึ้นเมื่อเราไปดูนะครับอันนี้ก็คือสามารถดูถึงอนาคตได้เลยดูถึงอนาคตได้ครับในแต่ละรุ่นเนี่ยมีความหมายเดี๋ยวผมจะลองเอาสักตัวหนึ่งครับขึ้นมานะครับได้รุ่นที่ชื่อว่าเอลฮาร์ดรุ่นตัวนี้ครับผมว่าเหมาะครับในการทำสมาธินะก็คือเหมือนกับถ้าเกิดใครมีจิตใจละสับละสายมีจิตใจที่วอกแวกอ่ะรุ่นตัวเอ็มตัวนี้ครับที่ชื่อว่าเอลฮาร์ดตัวนี้จะช่วยบำบัดพลังที่ความสับสนในจิตใจให้หายไปให้ตัวเราเนี่ยมีสมาธิที่ดีมากขึ้นหรือมีพลังในความสงบหลายๆอย่างดีมากขึ้นแต่อาจารย์ต้องการมากเลยตัวเนี้ยใช่ความบ้าวุ่นใช่ไหมความรู้สึกกับว่าอยู่ไม่สุขไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะคะนะครับเอาแหละนะคะมาสายต่อไปกันบ้างนะคะคุณมานิดอุ้นี่โทรมาจากชัยนาทเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมานิดนะคะอยากจะถามอาจารย์เรื่องอะไรเอ่ยอ๋อเรื่องหน้าที่การงานก่อนครับหน้าที่การงานเลยเดี๋ยวขอรายละเอียดนิดนึงครับตอนนี้มีงานอยู่ไหมเอ่ยทำอยู่โอเคเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมทางครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะครับโอเคได้รุ่นที่ชื่อว่าเกโบขึ้นผมมองว่าการงานของคุณพี่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่อิสระสูงอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเบื่อง่ายอ่ะคือเป็นคนที่พอทำงานอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดดวงนี้เหมาะกับงานอย่างเงี้ยแหละครับดีแล้วลูกจ้างชั่วคราวแต่ถ้าเกิดให้ทำงานพวกงานประจำประจำงานที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆจนเกินไปเนี่ยคุณพี่จะอยู่ไม่ค่อยได้นะครับดวงนี้เหมาะกับการทำงานที่เป็นตัวของตัวเองการเป็นเจ้านายตัวเองครับถึงจะมีความพอใจอยู่มากนะครับตรงนี้ยังไงเอ่ยครับครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องอะไรอีกไหมคะสักหนึ่งโชคลาภครับโอเคเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวผมขอไพ่หนึ่งใบนะครับว่าโชคลาภเป็นเช่นไรได้ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่พระนางราธาขึ้นผมว่าในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ลองหาบุคคลที่เป็นเพศหญิงหรืออาจจะมองแบบลองถามจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงครับเพศหญิงหรือผู้หญิงจะนำพาโชคลาภมาให้ตัวเราครับครับนี่เลยนะคะครับ
โอ้โหนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับครับโอ้โหนี่โทรมาไกลเนาะจากชัยนาทด้วยนะคะอ๋อนี่ก็คือเนาะเราก็สามารถดูตามไพ่ได้ด้วยใช่ใช่ครับก็คือทายตามไพ่ทายตามสีหรืออากับกิริยาของตัวละครในไพ่ตัวไพ่ตัวนี้สนุกอย่างนึงครับคือเราใช้แค่สีที่เสื้อผ้าที่เขาใส่อ่ะสีชมพูอย่างเงี้ยก็บอกได้ว่าความอ่อนโยนความอ่อนไหวในจิตใจของเขาหรือสามารถทายได้หมดแม้กระทั่งการอากับกิริยาการยกแขนยกขาเนี่ยสามารถนำมาทายได้หมดท่าทางเนอะว่าใช่ท่าทางเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงหรือว่านิสัยใจคอของตัวคาแรคเตอร์ตัวคาแรคเตอร์ใช่ฮะก็คืออาจจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นคนที่ชอบแสวงหาไพ่เป็นไพ่ที่บอกถึงการชอบแสวงหาชอบค้นพบหรือเป็นคนที่อยากใฝ่เรียนใฝ่รู้ก็ได้บอกมาอย่างนั้นได้เหมือนกันในไพ่บอกมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือสามารถระยะเวลาดูได้สามารถดูได้ครับในระยะเวลาหนึ่งสามารถดูได้ประมาณสัก3เดือนน่าจะได้ครับก็คล้ายๆไพ่ทาโร่ใช่ฮะคล้ายๆไพ่ทาโร่คล้ายๆไพ่ออราเคิลไพ่ภาพพยากรณ์ทั้งหมดนะครับเอาแหละตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งสายแล้วนะคะคุณณัฐนันทิชานะคะคุณณัฐนันทิชาจากศรีสะเกษเลยนี่สวัสดีค่ะคุณณัฐนิชาสวัสดีค่ะครับคุณณัฐนิชาคะรบกวนปิดเสียงทีวีนิดนึงนะคะหรือเสียงทีวีนิดนึงค่ะฮัลโหลค่ะคุณณัฐนิชารบกวนหรือเสียงทีวีนิดนึงนะคะค่ะเอาละค่ะมีเรื่องอะไรอยากจะถามอาจารย์คะค่ะครับอยากจะถามเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องกิจการค่ะเรื่องกิจการการงานเนาะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ42ค่ะครับขอว่าเดือนปีเกิดด้วยครับตอนนี้ขอเน้นนิดนึงวันที่5กันยาค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอรุ่น1ก้อนนะครับได้อักษรรุ่นที่ชื่อว่าซีเกลขึ้นมานะครับผมมองว่าธุรกิจการทำงานหรือธุรกิจการค้าการขายหรือทางการทำเงินในช่วงนี้มันยังคงค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความตึงเครียดเกิดขึ้นอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นในช่วงนี้ในการทำงานเกิดขึ้นให้ระวังเอาไว้ครับคุณพี่เป็นคนที่มีความเป็นคุณครูอยู่ในตัวเองนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาใครมีปัญหาหรือใครมีเรื่องทุกข์ใจเนี่ยตัวเราสามารถให้คำปรึกษาดีๆครับกับคนรอบข้างได้นะครับตรงนี้มาโอ้โหเดี๋ยวมีเรื่องอะไรต้องโทรไปถามอาจารย์ใช่ครับคุณนันทิชาจะถามอะไรเพิ่มเติมต่อไหมครับอันนี้โชคลาภค่ะเอาโชคลาภนะครับโชคลาภนะคะเดี๋ยวผมขอไพ่ไปหนึ่งครับโชคลาภโอเควันนี้ท็อปปิกฮิตเลยนะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องโชคลาภผมว่าได้ไพ่ไว้เนี่ยครับเป็นภาพของพระนารายณ์เปิดโลกผมมองว่าโชคลาภในดวงนี้นะครับค่อนข้างที่จะให้ระวังนิดนึงครับดวงนี้เป็นดวงที่หาเงินได้อะคือเป็นคนที่หาเงินเป็นหรือหาเงินเก่งมากแต่ว่าให้ระวังว่าจะมีคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องเนี่ยจะมีการนำเรื่องปัญหาอะไรบางอย่างครับมาเบียดเบียนหรือมากดมาบีบบังคับให้ตัวเราเนี่ยเกิดความเครียดได้ดวงนี้โชคลาภหาได้ดีครับมีเข้ามาดีๆมีอยู่ครับตรงนี้มีไหมยังมีครับโชคลาภถือว่ามีแต่เป็นโชคลาภที่หาได้ด้วยตัวเองครับต้องเสียเหงื่อก่อนต้องเสียแรงกับมันก่อนครับถึงจะได้มาเราแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณนันทิชานะคะวันนี้นะคะโอ้โหสำหรับท็อปปิกยอดฮิตของเรานะคะกับรายการของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานนะแล้วก็เรื่องของการเงินโชคลาภใช่ครับนะส่วนใหญ่อะครับคุณหมอจะมีคนที่มาดูเนี่ยเขาจะชอบดูเรื่องอะไรก็คือคนที่มาส่วนใหญ่ก็มีทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักครับบางทีก็มีแปลกๆมาบ้างครับอย่างสมมติบางคนเขาคิดว่าเขาเชื่อว่าเขาติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้บางทีก็เปิดไทยลูนไทยสื่อกับมนุษย์ต่างดาวก็ถือว่าทายได้มันก็คือมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันก็คืออาจจะเป็นการจินตนาการของเขาที่ทายขึ้นมาแล้วคุณมดดำดูได้เหรอคะมันเป็นก็คือไพ่ก็คืออ่านตามไพ่ที่ออกมาผมอ่านตามสิ่งที่เสี่ยงขึ้นมาได้ครับส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจในหัวของเขาเองก็ได้เป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้โอ้โหเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถดูได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะวันนี้เนี่ยสามารถถามได้เลยย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับสายของเราวันนี้นะครับเปิดให้มาพูดคุยกันหน้าไมค์เลยนะคะ029487642ค่ะครับหรือว่าถ้าหากใครมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้ทุกๆอย่างครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก
หรือคนที่เสียไปก็ได้นะผมว่าไพ่น่าจะทายได้แล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านครับไพ่ชุดนี้หรือรุ่นตัวนี้สามารถบอกได้ว่าหากคุณพี่มีพระหรือมีเทวรูปหรือมีอะไรที่บูชาไว้ในบ้านแล้วอยากจะรู้ว่าบูชาถูกต้องตามวิธีไหมผมเชื่อว่าไพ่เหล่านี้สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านได้คนท่านผู้ชมในบ้านได้นะครับเพราะว่าเห็นว่าในไพ่เนี่ยจะเป็นรูปของเทวใช่เทววิทยาใช่หรือการบูชาอย่างไรให้ถูกวิธีผมก็สามารถแนะนำได้ครับในตรงนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะใช่นะอยู่ที่บ้านนี่หัวเรียงกันแบบว่าเต็มเลยแต่ว่าอาจจะบูชาแบบว่าไม่ทั่วถึงอะไรก็สามารถบางท่านเนี่ยอาจจะอย่างเหมือนอย่างกวางเลยนี่ส่วนตัวคือบางทีเนี่ยตั้งไม่ถูก คือเราไม่ทราบว่าเอ๊ะตั้งถูกหลักหรือเปล่าหรืออะไรต้องอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเนาะอะไรตอนนี้เดี๋ยวเรามีสายนะอีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไรเอ่ยสุพรรณชาค่ะครับค่ะคุณสุพรรณชานะคะสุพรรณชาค่ะอ๋อคุณสุพรรณสาคุณสุพรรณสาอยากจะถามคุณหมอเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะการเรียนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะ อุ้ยอายุเท่ากันเลยโอเคมาโอเคครับมาเดี๋ยวผมเนาะคือปีนี้ยังไม่มีที่เรียนเลยค่ะรอปีหน้าเราจะเป็นยังไงได้อักษรรุ่นดิจิทัลวินขึ้นมานะครับผมมองว่าคุณน้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอิสระสูงนิดนึงในเรื่องของการเรียนอ่ะคือเหมือนกับพอจะเรียนก็เรียนนะแต่พอรู้สึกพอไม่เอาก็ไม่เอาเหมือนกันอ่ะนะฮะ แต่ดวงนี้ผมมองว่ารอปีหน้าครับอาจจะมีโอกาสดีๆครับในเรื่องของการได้เรียนต่อศึกษาต่อดวงคุณน้องอ่ะตามศาสตร์เขาบอกว่าตามรุ่นเขาบอกว่าเหมาะกับการเรียนที่เกี่ยวกับพวกงานสื่อสารมวลชน หรืองานเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับพวกการใช้ภาษาการเจรจาครับจะนำพาให้คุณน้องเนี่ยศึกษาแล้วเข้าใจมันได้ดีนะตรงนี้ถ้าจะเรียนเพศสัตว์เป็นยังไงเพศสัตว์ได้ครับวินตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่มาขออีกก้อนหนึ่งมาตั้งใจนะคะดีๆเลยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อันซุสครับผมมองว่าเพศสัตว์เรียนได้แต่เป็นเพศสัตว์ที่เป็นในเชิงเหมือนกับว่าต้องมีการสนทนาการค้าการขายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างก็แน่นอนครับเพศสัตว์คือต้องมีการสนทนาบ่อยๆดวงนี้เป็นดวงที่ศึกษาได้และอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นอาจารย์ได้ด้วยอ่ะโอ้โหนะครับนะอันนี้ลองดูไปก่อนเนาะคุณสุพรรณสานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจะได้เป็นเภสัชกรสมใจเลยเนาะอายุเท่ากันด้วยก็เลยแบบยืดเชียร์นะคะขอบคุณมากค่ะสามารถบอกได้ไหมคะว่าจะได้อยู่ประมาณมหาลัยไหนอ๋ออันนั้นอันนั้นอาจจะเจาะได้ลึกได้ยากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าคุณน้องจะได้มหาลัยที่คุณน้องพอใจไหมไวไหมนะฮะเดี๋ยวผมขอคุณน้องหวังไว้เป็นที่ไหนเอ่ยหวังที่ไหนอยู่คะมหาลัยเชียงใหม่ค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบไพ่มา1ใบนะครับว่าเป็นที่ไหนบ้างว่าได้ไหมโอกาสได้ไหมในภาพในไพ่นะครับค่อนข้างที่จะมีความลำบากเยอะนิดนึงครับจากภาพเป็นภาพอภิมัญญุอยู่ในสนามรบแล้วอยู่ต่อสู้กับคนมากมายหลายสิ่งอ่ะก็เหมือนกับจะมีศัตรูมีคู่แข่งระวังในเรื่องของคนแข่งเยอะครับแต่ผมมองว่าตัวเราเนี่ยมีความตั้งใจดีอ่ะคือตัวเรามีความรักหรือมีความชอบในสิ่งนี้อยู่แล้วอ่ะผมเชื่อว่าคุณน้องสามารถต่อสู้กับคนรอบข้างในที่ตรงนั้นได้ในการแข่งขันสอบแข่งขันตรงนั้นได้ดีครับผมให้โอกาสสอบเข้าได้นะ 70% นี่อีก 30% นะต้องขยันต้องขยันนิดนึงครับอันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสุพรรณสานะคะโอ้โหถ้าจะน้องถามว่าจะทราบได้ไหมว่าเข้ามหาลัยอะไรได้ต้องเอาคะแนน Onet Enet มาเทียบกันครับใช่ครับมาเทียบกับอักษรรุ่นโบราณนะคะใช่ครับอย่างนั้นแบบว่านะคะเอาล่ะเนาะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีหลากหลายคำถามเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะการเรียนการงานการเงินต่างๆนะคะก็เรียกว่าโอ้ยเรามีนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่วัยเด็กๆเนาะน้องๆเนาะนักศึกษาจนถึงวัยทำงานผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วอาจารย์อีกสักหนึ่งคำถามที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของไพ่เนี่ยสามารถที่จะลิงก์กับ
ลิงก์กับเทพพระเจ้าหรือว่าที่บ้านเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราได้ใช่ครับก็คือสื่อได้ครับก็คืออุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นการผมเชื่อในเรื่องของพลังทางจิตพลังภายในครับเป็นพลังทางจักรวาลอ่ะคือเหมือนกับว่าแค่เราอธิษฐานจิตถึงหรือแค่เรานึกถึงครับมันก็สามารถสื่อกับเขาได้ทุกๆอย่างทุกอย่างมันมีกลไกของมันครับค่ะโอ้อย่างนี้ใครๆที่เคยมีว่าคนบอกว่าเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดไปเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถบอกได้สามารถเล่าได้ครับตรงนี้แต่ส่วนตัวรูนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทายได้เนี่ยมันจะทายในเรื่องของสภาพภายในจิตใจอ่ะคือเหมือนกับว่าความนึกคิดหรืออารมณ์ภายในที่เขาเป็นอยู่อ่ะรูนจะทายได้แม่นมากนะครับแต่ส่วนไพ่เนี่ยจะบอกในเรื่องขององค์ประกอบรอบข้างเหตุการณ์รอบข้างว่าช่วงนี้คนรอบข้างคิดกับเขาเนี่ยไพ่ชุดนี้จะแม่นค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะมีอีกหนึ่งสายนะคะเดี๋ยวเราจะรับเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณอาทิตย์นะคะประชาชื่นเนาะใกล้ๆนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาทิตย์นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องโชคลาภการงานแล้วก็สุขภาพ3อย่างครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบรุนมาก้อนนึงก่อนอะหรอครับมาเดี๋ยวคุณขอให้คุณอาทิตย์นะครับตั้งจิตให้นิ่งครับเดี๋ยวผมจะหยิบอักษรรูนในขันใบนี้นะครับมา1ก้อนด้วยกันโอเคผมมองว่าในเรื่องของโชคลาภหรือการเงินในช่วงนี้นะครับให้ระวังนิดหน่อยครับเพราะว่าจะดูมีเหนื่อยๆหรือจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีความท้ออกท้อใจได้ครับในการหมุนเวียนเงินในเวลานี้สักหน่อยนึงนะแล้วก็สภาพในเรื่องของการงานดวงนี้เขาบอกว่าการงานให้ระวังว่าจะมีเหตุการณ์ในเรื่องของความตึงเครียดครับในการทำงานเกิดขึ้นนะครับหรือจะมีกับความกดดันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ระวังครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องงานใช่เรื่องงานนะครับแล้วโชคลาภมีไหมครับตอนนี้โชคลาภในช่วงนี้นะครับได้รุ่นที่ชื่อว่าอยู่อย่างเงี้ยผมมองว่าโชคลาภค่อนข้างที่จะอุปสรรคเยอะครับยังไม่ได้เข้ามาในเวลานี้ครับแต่ดวงนี้เป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงนะก็ลองไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไหว้อยู่ประจำครับผมเชื่อว่าอาจจะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาได้อยู่อ๋อครับแล้วสุขภาพเป็นไงด้วยค่ะสุขภาพโอเคเดี๋ยวผมขอรุ่นก้อนหนึ่งครับมาครับผมตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ49ครับโอเคเสียงเด็กมากครับโอ้เสียงยังหนุ่มอยู่เลยใช่เอลฮาร์ดเนี่ยรุ่นตัวเนี้ยตีความจากรูตัวนี้เป็นรูนม้านะครับม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งในทุ่งหญ้าบ่อยๆช่วงนี้นะครับสุขภาพของคุณพี่ให้ระวังสุขภาพในเรื่องของการปวดเมื่อยตามลำแข้งตามขาหรือตามน่องหรือตามปวดตามเอวครับครึ่งล่างให้ระวังการปวดเมื่อยได้ในช่วงนี้ครับครับผมค่ะขอบคุณนะคะก็เป็น3เรื่องนะคะที่วันนี้นะคะสรุปเลยนะทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะการงานการเงินโชคลาภต่างๆนะคะรวมไปถึงวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าพลาดไปนะคะโทรมาไม่ทันครับน้องอาจารย์สามารถที่จะดูดวงกับอาจารย์เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับก็เอาจะอย่างแรกครับติดต่อทาง www.hololive.com ครับ HOROLIVE.com แล้วก็อีกเบอร์นึงครับเป็นเบอร์ต่อตรงมาจองคิวกับอาจารย์มดดำนะครับก็คือเบอร์ดอกจัน336-2304ครับเบอร์นี้จะต่อจองคิวกับอาจารย์มดดำได้ครับโหโทรมาจองคิวกันได้เลยเนาะใช่นะคะสำหรับใครที่นะคะอยากที่จะดูดวงแบบใกล้ชิดเลยเนี่ยถามได้ทุกเรื่องแล้วก็ดูกันอย่างละเอียดเลยนะคะก็โทรมาจองคิวกันได้ได้ครับนี้นะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ชมเวลาของเราผ่านไปเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เรื่องของการทำนายดวงชะตาต่างๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในวันพุธหน้านะคะเดี๋ยวกวางก็จะมีเรื่องราวของการทำนายดวงมาฝากคุณผู้ชมกันอีกค่ะถ้าเกิดนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแนะนำกันนะคะหรือว่าอยากที่จะมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะอีเมลมานะคะสอบถามกับเราได้เลยนะคะที่ modu.tv.variety@hotmail.com นั่นเองนะคะหรือว่าอีเมลที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้าจอก็นะคะจดไว้แล้วก็สามารถคำเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากเรื่องของศึกชิงเจ้าหมอดูนะคะซีซั่น3ใช่ครับในงานในประมาณเดือนผมว่าเดือนหน้าเนี่ยครับ20มิถุนายนจะเป็นงานจะเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นงานแข่งขันศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น3ครับในงานนั้นน่ะจะเป็นคล้ายๆกับเป็นงานที่คล้ายๆมหกรรมใหญ่ๆงานนึงเลยรวบรวมเลยรวบรวมหมอดูหลายๆท่านในทั่วฟ้าเมืองไทย
ทุกๆคนครับจะไปรวมตัวกันในงานแห่งงานที่นั่นนะครับเร็วๆนี้จะมีเกิดขึ้นจะมีทั้งศาสตร์แปลกๆครับอาจจะมีไพ่ทาโร่ก็มีอาจจะมีพวกเป็นศาสตร์เป็นลูกคางเป็นหนังยางเป็นอะไรก็ได้มีหลายมีหมดครับในงานวันนั้นผมเชื่อว่าสามารถไปดูได้ครับเอาล่ะใครเป็นแฟนคลับในของการทำนายดวงชะตาต่างๆเนี่ยก็ไปชมกันได้เลยนะคะไปเยี่ยมเยียนเนาะไปเจออาจารย์ได้ด้วยได้ครับอยู่ในงานเช่นกันเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพุธหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ